ผลการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ย้ำเรื่องตัวเลขคะแนนกันหน่อยกำนันตุ้ยเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับได้ไป 242,297 คะแนนขณะที่คุณบุญชัยรัตน์เนี่ยได้ไป 175,353 คะแนนนะครับก็ห่างกันเนี่ย 60,000 กว่าคะแนนครับนะครับเมื่อวานนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 676,526 คนคิดเป็นขออภัยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 607,000 แต่มาใช้สิทธิ์เนี่ย 450,000 นะครับก็คิดเป็นร้อยละ 67.31 ก็ถือว่าเต็มเป็นไปตามเป้าเพราะว่าเป้าเขาตั้งว่าสัก 60% ขึ้นไปครับครั้งที่แล้วเนี่ย 68% ครั้งนี้ 67% ก็ไม่ต่างแล้วกันครับนะครับก็ถือว่าออกเป็นไปตามเป้าของการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าพอคะแนนที่ออกมาแบบนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าก็เป็นสนามแรกที่ประชาชนเขาก็คาดหวังแหละนะครับว่าพรรคประชาชนจะคิกออฟชัยชนะเริ่มต้นที่นี่ก่อนจะไปสนามอื่นคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเมื่อเช้านี้ขึ้นรถแห่ทันทีนะฮะใช่ครับเมื่อเช้าคุณเท้งก็ขึ้นรถแห่ทันทีนะครับบอกว่าเป็นการแห่ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวราชบุรีนะฮะบอกทุกคะแนนเสียงที่ออกไปใช้สิทธิ์เนี่ยถือเป็นการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยไม่ว่าจะเลือกใครนะคนที่คุณเลือกก็คือคนที่ถูกต้องที่สุดเสมอของประชาชนเขาพูดดีนะครับใช่มันคือความสวยงามและความชอบธรรมที่สุดของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะคุณเทงก็บอกว่าขอขอบคุณและยินดีนะครับแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ส่งความหวังของพ่อแม่พี่น้องชาวราชบุรีไปถึงกำนันตุ้ยวิวัฒนิติกาญจนาด้วยนะครับให้รับฟังความคาดหวังของพี่น้องชาวราชบุรีด้วยใช่นะคุณเทงบอกผมคิดว่าสิ่งนี้คือการแสดงออกของพ่อแม่พี่น้องชาวราชบุรีที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากเห็นการใช้งบประมาณปีละเกือบพันล้านบาทรวมถึงการใช้เงินสะสมที่อบจราชบุรีมีอยู่อีก 3,000 ล้านบาทอย่างโปร่งใสครับนะครับและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นสุดท้ายขอกล่าวคำขอบคุณไปยังทีมงานราชบุรีทุกคนที่แบ่งกันหาเสียงทั้งหมด7สาย10อำเภอทุกคนมาด้วยความสมัครใจเป็นอาสาสมัครอยากเห็นการเมืองที่สร้างสรรค์น้อมรับเรียนรู้ปรับปรุงตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นเดินหน้าต่อยังมีความหวังครับนะยังมีอีกหลายภารกิจที่มีร่วมกันในการเดินหน้าประเทศไทยนี่คือคุณเทงทัตพงศ์เมื่อเช้านี้ที่ขึ้นรถแห่ขณะที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์คุณพิธาก็โพสต์ Facebook ขอบคุณพี่น้องชาวราชบุรีใช่ครับนะครับบอกก็ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้นะครับการเลือกตั้งก็มีทั้งแพ้ชนะเป็นธรรมดาก็ขอน้อมรับผลเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อเรียนรู้และพัฒนาการทำงานในอนาคตสู้ต่อไปโดยไม่ท้อแท้ขอบคุณผู้สมัครขอบคุณทีมงานจังหวัดนะแล้วบอกว่าส่วนตัวเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่สูญเปล่าแน่นอนประสบการณ์หาเสียงสนุกมากทำให้ผมรู้จักราชบุรีมากขึ้นขอกลับไปเยี่ยมอีกบ่อยๆและก็ขอแสดงความยินดีกับคุณวิวัฒน์และทีมงานที่สำเร็จขอให้ท่านทำงานลุล่วงไปด้วยดีเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเมื่อคืนนี้กับเช้าวันนี้ครับนะฝั่งประชาชนเองเนี่ยเขาก็ออกมาเรียกว่าส่งกำลังใจนั่นแหละขอบคุณพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่งกำลังใจผู้ชนะด้วยใช่อันนี้ถือว่าเป็นสปิริตที่ดีนะแล้วก็คือเราไม่ค่อยเห็นคือการเลือกตั้งระดับนายกอบจเนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่มันเป็นการแข่งกันระหว่างตัวต่อตัวแข่งเสร็จแล้วมักจะมีอารมณ์กันใช่ไม่ต้องดูอื่นไกลดูอย่างที่ปทุมอ่ะเราก็เห็นว่าปทุมเนี่ยเดือดเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็ดูมีอารมณ์นะครับผลเลือกตั้งออกมาจะบอกยอมรับแต่ว่าดูวิธีสัมภาษณ์เนี่ยจะรู้ว่าแบบมีความคาใจมีความอยากปะทะแต่ว่าเคสราชบุรีเนี่ยผมว่าคือพรรคประชาชนเนี่ยเขาแพ้นะครับแต่ว่าในการแพ้ของเขาเนี่ยผมคิดว่าเขาก็วางหลักที่ดีเอาไว้คือเขาไม่ได้ไปแพ้แบบทรงแบบไปด่าคนชนะนะครับว่าแบบเฮ้ยคนชนะซื้อเสียงหรือเปล่าคนชนะใช้อิทธิพลไหมเนี่ยคำพูดแบบนี้ไม่มีนะครับอย่างคุณเทงก็บอกว่าในการเลือกตั้งเนี่ยไม่ว่าใครจะชนะเนี่ยมันคนที่ชนะก็คือคนที่ประชาชนเลือกเป็นความสวยงามมันเป็นความสวยงามมันเป็นสิ่งที่ที่สุดที่เราได้คนที่ประชาชนเลือกใช่ไหมครับหรือคุณพิธาก็บอกว่าทั้งคุณพิธาและคุณเทงก็ให้กำลังใจผู้ชนะนะครับผมว่าอันนี้อย่างน้อยเราเห็นสปิริตของเขาที่เราไม่เคยเห็นในพรรคการเมืองอื่นครับพรรคการเมืองอื่นส่วนใหญ่เวลาแพ้ก็จะแบบฝ่ายตรงข้ามโกงหรือเปล่าตั้งแง่ไว้ก่อนซื้อหรือเปล่าแล้วก็มุกมาตรฐานคือเดี๋ยวจะผมจะไปร้องเรียนมันจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้แต่เคสนี้ไม่มีนะครับซึ่งผมคิดว่านี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเพราะว่าพอศึกเลือกตั้งนายกอบจจบเนี่ยนะครับทุกคนก็ต้องกลับมาทำงานให้จังหวัดตัวเองใช่คุณหวุนซึ่งเป็นผู้สมัครของพรรคประชาชนนะครับผมคิดว่าคะแนนเสียงที่แกได้170,000นะครับ
ถือว่าเติบโตเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งอบจ.รอบที่แล้วปี63ซึ่งตอนนั้นคณะก้าวหน้าส่งเหมือนกันนะครับได้แค่ 70,000 รอบนี้นะครับมาในนามพรรคประชาชนได้ 170,000 โตขึ้นอัน 100,000 คะแนนจากการหาเสียง40วันคิดว่าคะแนนส่วนนี้ก็เป็นคะแนนที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ตัวคุณบุญเองก็คงจะต้องหาทางทำอะไรให้คนที่ราชบุรีต่อไปนะครับอาจจะคล้ายๆกับผมไม่น่าจะคุณเหี่ยวที่เป็นสสตาคุณเหี่ยวนี่ชื่อจริงชื่ออะไรนะครับคุณเหี่ยวเคยเป็นผู้สมัครมาชื่อเล่นเนี่ยผมไม่ออกนายกผมก็จำคนแต่ชื่อเล่นนะคุณเหี่ยวเนี่ยแกเคยลงนายกอบจคณะก้าวหน้าปี63ที่ตากแล้วแกก็ไม่ได้ครับนะครับพอรอบนี้แกลงปี66แกก็ได้เป็นสสเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็1ก็คือเราเห็นสัญญาณของการทำงานร่วมกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอันที่2คือการย้ำหลักนะครับว่าในการเลือกตั้งเนี่ยใครคือคนที่ชนะเนี่ยเราก็ต้องดีใจกับเขาไปด้วยปิดปานเนียมนั่นแหละคือคุณคลิตนี่แหละผมจำเป็นคุณเยียวใช่ๆๆนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับเรื่องของคะแนน 100,000 คะแนนโอเคแน่นอนว่าแพ้ก็จริงแต่ว่าเป็นการแพ้ที่ผมคิดว่าเป็นการแพ้ที่ถ้าเป็นทีมฟุตบอลก็ไปต่อได้มันไม่ใช่แพ้แบบย่อยยับแบบหมดสภาพคือเรียกว่าแพ้คู่แข่งแต่ชนะตัวเองมั้ยคะแนนมากกว่าเดิมใช่ใช่แล้วก็เป็นการแพ้ในแบบที่คือต้องยอมรับอย่างนี้ก่อนว่าพรรคประชาชนเขาแข่งในเงื่อนไขที่เขาเสียเปรียบนะครับหนึ่งก็คือกำนันตุ้ยเนี่ยนะครับแกเป็นนายกอบจ.เก่าแล้วแกชิงลาออกเพื่อเชียงช่วงชิงความได้เปรียบนั้นคนอื่นเนี่ยก็ในวันที่สมัครนายกอบจ.เนี่ยคนอื่นก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องเร่งรีบขนาดนี้เพราะไม่มีใครรู้ว่านายกอบจ.คือกำนันตุ้ยจะลาออกใช่ไหมครับคือปกติมันก็การดำรงตำแหน่งนายกอบจ.มันมีวาระของมันแล้วคนปกติก็จะรอจนครบวาระแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่แต่กำนันตุ้ยก็เป็นเหมือนนายกอบจ.หลายที่ที่ชิงลาออกคล้ายๆที่อยุธยาหรือปทุมหวังได้เปรียบเพราะคู่แข่งเนี่ยยังตั้งหลักไม่ทันแล้วคู่แข่งก็ไม่รู้ตัวเองจะลาออกเพราะฉะนั้นประชาชนก็แข่งด้วยความเสียเปรียบเขาข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองคือพื้นที่เนี่ยพรรคประชาชนไม่มีสสเก่าเลยไม่เคยมีนะครับบัญชีรายชื่อได้ 240,000 ก็จริงแต่ว่าไม่มีสสเก่านะครับความไม่มีสสเก่าหมายถึงเขาไม่มีหัวคะแนนนะครับซึ่งในการสมัครนายกอบจเนี่ยมันต้องแข่งทั้งจังหวัดคนที่มีหัวคะแนนก็จะได้เปรียบส่วนกำนันตุ้ยเนี่ยนะครับเป็นคนของพลังประชารัฐซึ่งเชื่อมโยงไปยังรวมไทยสร้างชาตินะครับอย่าลืมว่ากำนันตุ้ยเนี่ยเป็นบุคคลระดับตำนานคนนึงที่หากจำได้ในช่วงการเลือกตั้งปี66พลเอกประวิตรต้องไปหาถึงบ้านนะครับครับตอนช่วงที่มีข่าวว่ากำนันตุ้ยจะย้ายไปอีกพักหนึ่งเนี่ยพลเอกประวิตรเดินไม่คล่องแรงจะไปสองรอบนะต้องไปหาถึงบ้านระดับพลเอกประวิตรต้องไปหาครับกำนันที่พลเอกประวิตรต้องไปหาเนี่ยครับเครือข่ายเขาในท้องถิ่นในขนาดไหนแล้วประชาชนสู้กับคนแบบนี้แล้วคนที่ระดับพลเอกประวิตรต้องไปหาทันทีที่เขาบอกเขาจะไปรวมไทยสร้างชาตินะครับแล้วพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่รัฐบาลได้ส.ส.หมดคือพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐเนี่ยได้3ใช่รวมไทยสร้างชาติเนี่ย2ใช่นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ก่อนเลือกตั้งก็มีข่าวด้วยว่าคุณธรรมนัสไปเคลียร์กับบ้านใหญ่ต่างๆกับกลุ่มต่างๆว่าให้ช่วยตุ้ยนะคือให้ลงบ้านเดียวให้ลงอย่าไปแข่งกันเองเพราะตอนแรกมีข่าวว่าจะมีลง3คนใช่นะครับมีกำนันตุ้ยนะครับซึ่งเป็นคนของพลังประชารัฐกลุ่มคุณธรรมนัสแล้วอีกคนนึงเข้าใจว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติใช่มั้ยครับก็จะลงนะครับแล้วก็มีคุณวุ่นของพรรคประชาชนนะครับก็มีรายงานข่าวว่าคุณธรรมนัสไปเคลียร์กับทุกบ้านใหญ่ว่าเฮ้ยอย่าลงชนกันถ้าลงชนกันแพ้ประชาชนแพ้ก้าวไกลครับในสุดเราก็เลยลงคนเดียวนะซึ่งแปลว่าการตัดสินใจคุณธรรมนัสนี่ก็ถูกคือพอรวมกันคนเดียวเนี่ยได้ 207,000 ถ้าลงคนเดียวเนี่ยเสียงแตกแน่นอนแล้วก็ประชาชนก็จะมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารอบนี้มันก็ประชาชนก็แข่งในเงื่อนไขซึ่งไม่ค่อยเอื้อเขานะครับแล้วก็เป็นสนามแรกของเขาด้วยไงในการลงอบจ.เพราะต้องดูก่อนว่าคนพวกนี้เขาไม่เคยทำงานอบจมาก่อนแล้วได้คะแนน 107,000 เนี่ยผมว่าไปต่อได้ครับอีกมุมนึงอาจจะต้องมองว่าตัวของกำนันตุ้ยเองซึ่งเป็นคนในพื้นที่ครับคนที่เรียกว่าทำงานมาก่อนอ่ะแม้ว่าจะยังไม่ครบ3ปีกว่าแต่เรื่องของการทำงานเชิงนโยบายในเชิงปฏิบัติเนี่ยคนจะเห็นภาพมากกว่าส่วนหนึ่งก็คือนโยบายต่างๆที่แกทำเนี่ยเป็นเรื่องของน้ำท่วมทำถนนโดยเฉพาะเรื่องของสาธารณสุขที่แกเน้นย้ำเป็นพิเศษเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าคือมันมีชิ้นงานที่ประชาชนจะจับต้องได้ทันทีฉะนั้นเนี่ยเวลาแกพูดแกหาเสียงเนี่ยคนหนึ่งหาเสียงในเชิงของนโยบายพอสมควรคือคุณหวนอีกคนหนึ่งกำนันตุ้ยหาเสียงในเชิงของภาพที่เคยทำมาแล้วและจะขอทำต่อฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็เลยทำให้หลายคนคิดว่าเอ๊ะภาพของการหาเสียงระดับประเทศกับระดับท้องถิ่นเนี่ยมันอาจจะไม่ไปด้วยกันสักทีเดียวใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าคนบอกว่าเอ๊ะถ้ากระแสท้องกระแสประชาชนมาในระดับประเทศแต่พอไปถึงระดับท้องถิ่นคนที่เลือกในท้องถิ่นก็อาจจะไม่ได้มองกระแสนั้นก็อาจจะมองถึงคนที่จะใช้งานผมว่าอย่างนี้คือ
คือเท่าที่ผมฟังการเถียงประเด็นนี้มาประมาณ 20-30 ปีมันจะวนอยู่อย่างเงี้ยนะครับว่าการเลือกตั้งระดับประเทศกับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นจะผูกกันไหมซึ่งผมว่าคำตอบคือมันก็มีทั้งผูกและไม่ผูกกันมันขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับถ้าบอกไม่ผูกกันเลยเนี่ยเราโกหกตัวเองนะครับแต่ถ้าบอกว่าผูกกัน 100% ก็โกหกตัวเองผมว่ามันเป็นเรื่องซึ่งมันมีพลวัตมันเคลื่อนตัวตลอดเวลานะครับกรณีกำนันตุ้ยเนี่ยถ้าเกิดจะบอกว่าคนที่เคยเป็นนายกอบจมาก่อนมีผลงานแล้วมาลงจะชนะทุกเรื่องก็ไม่จริงเพราะว่าเราก็เห็นว่าที่ปทุมธานีนะคุณแจ๊สก็เป็นนายกอบจมาก่อนนะครับก็ลงเราก็ไม่ชนะนะครับส่วนคุณชาญก็เคยเป็นนายกมาก่อนคุณแจ๊สก็ชนกับคุณแจ๊สแล้วแพ้เพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นเรื่องของการที่บอกว่าเขาเคยเป็นคนทำงานแล้วมีผลงานมาก่อนเลยจะชนะคนใหม่เนี่ยผมว่าไม่ใช่เคสปทุมเนี่ยชัดๆเลยชาญเป็นนายกก่อนแจ๊สเจอแจ๊สดอกที่หนึ่งชาญแพ้แจ๊สหลังจากนั้นแจ๊สเป็นนายกชาญมาดวลกับแจ๊สแจ๊สแพ้ชาญสลับกันสลับกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากรณีการเป็นนายกอบจมาก่อนมีผลงานผมว่าไม่แน่นะครับเพราะว่าการเป็นมาก่อนเนี่ยมีทั้งด้านบวกและด้านลบด้านบวกคือคุณอาจจะมีผลงานแต่ด้านลบคือคุณก็จะโดนชาวบ้านด่าว่าผลงานเนี่ยเยอะจริงไหม4ปีทำงานได้มากอย่างที่คุณจะทำไหมใช่นะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันไหมมีปัญหาเรื่องอื้อฉาวเรื่องต่างๆไหมนะครับอย่างเช่นราชบุรีประเด็นเรื่องฟาร์มหมูก็เป็นประเด็นที่ชาวบ้านวิพากษ์วิจารณ์กันเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าถามผมเนี่ยนะครับผมว่าปัจจัยสำคัญเนี่ยนะครับมันมาจากการที่มันเป็นครั้งแรกที่พรรคประชาชนเขาได้เตะในสนามอบจนะครับพี่ธามไม่เคยทำการเลือกตั้งอบจใช่ไหมครับชัยธวัฒน์ก็ไม่เคยคุณบุญเนี่ยก็ไม่เคยเพราะฉะนั้นมันเป็นสนามแรกของเขาแล้วมันเป็นสนามแรกที่คู่แข่งเขาเนี่ยเป็นพื้นที่ของฝั่งรัฐบาลพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติก้าวไกลหรือประชาชนเป็นดาวรุ่งก็จริงนะครับแต่ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในความเป็นดาวรุ่งตอนสสเนี่ยมันไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าใช่ไหมครับมันไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตแล้วก็มันไม่มีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนะครับผลการเลือกตั้งปี66เนี่ยคนราชบุรีไปเลือกสสประมาณ 82% นะครับแปลว่าคนที่ไปเลือกสส 82% เนี่ยน่าจะมีคนที่เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งล่วงหน้าเราก็เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด้วยนะครับประชาชนถึงได้ไป 240,000 คะแนนแต่การเลือกตั้งนายกอบจเนี่ยเลือกตั้งนอกเขตก็ไม่มีนะครับเลือกตั้งล่วงหน้าก็ไม่มีคือนอกราชอาณาจักรคือคนที่อยู่ต่างถิ่นเนี่ยต้องมาต้องกลับบ้านต้องกลับบ้านมาเลือกกลับบ้านมาเลือกนะครับแล้วก็ผมคิดว่าคนที่เป็นนายกอบจคนเก่าสไตล์กำนันตุ้ยหรือนายกอยุธยานะครับหรือคนอื่นเขาก็ใช้ความได้เปรียบตรงนี้เขารู้ว่าคนที่จะกลับบ้านไปเลือกเนี่ยมันจะไม่เยอะแล้วก็เมื่อคนกลับบ้านไปเรื่องมันจะไม่เยอะเนี่ยการดึงคนที่ยังอยู่ที่บ้านแล้วใช้ระบบหัวคะแนนเจาะเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้ผลง่ายกว่าง่ายกว่าครับเพราะว่าเป็นคนที่อยู่กับพื้นที่ยิ่งพื้นที่ซึ่งห่างไกลเนี่ยยิ่งเจาะได้ง่ายนะครับสมมติผมเป็นชาวบ้านอยู่ที่จอมบึงนะครับหรือเป็นชาวบ้านอยู่ที่ปากท่องปากท่อแล้วอยู่ไกลอย่างนี้เนี่ยนะครับพรรคประชาชนเขาหาเสียง40วันนะครับเขาอาจจะมีเวลาไปที่จอมบึงนะครับหรือที่ปากท่อหรือสวนผึ้งเนี่ยผมว่าอย่างมากก็2ถึง3ครั้งหรือ4ครั้งขณะที่คนที่เขาอยู่ก่อนในฐานะเป็นนายกอบจอาจจะมีเวลาไป3ปีประมาณ15ครั้ง20ครั้งแล้วเขาก็มีคนของเขาอยู่ในพื้นที่อีกใช่ไหมครับพื้นที่ราชบุรีมันเป็นจังหวัดใหญ่ไงครับนะครับจากตัวเมืองไปสวนพึ่งทีหนึ่งโอ้โหชั่วโมงครึ่งนะไปจอมบึงอีกก็เหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันก็มีปัจจัยเฉพาะของพื้นที่เยอะพอสมควรครับครับถ้ามองในเรื่องนโยบายอาจารย์เพราะมีคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าโอเคเราเห็นนโยบายของประชาชนเป็นนโยบายในเชิงของโครงสร้างครับการปรับโครงสร้างการแก้ปัญหาที่โครงสร้างในขณะที่คนก็จะบอกว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยไอ้นโยบายแบบเนี้ยมันเป็นนโยบายที่อาจจะอยู่ในระดับการเลือกส.ส. อยู่ในระดับประเทศแต่พอเอานโยบายเหล่านั้นแก้ปัญหาโครงสร้างลงมาระดับท้องถิ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นโจทย์หนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้คนมองไม่เห็นภาพจริงเนี่ยว่าในเชิงปฏิบัติเนี่ยจะแก้ปัญหาของพื้นที่ยังไงผมว่าเราตอบอย่างนี้ยากเพราะว่าหนึ่งก็คือเราก็ไม่รู้กำนันตุ้ยเขาหาเสียงด้วยเรื่องนโยบายขนาดไหนกำนันตุ้ยก็อาจจะหาเสียงด้วยนโยบายเหมือนกันก็ได้เพียงแต่เราไม่รู้เพราะว่าต้องยอมรับว่าในภาพกว้างเนี่ยพื้นที่พรรคประชาชนก็เป็นข่าวเยอะกว่าเพราะว่าเขามีทั้งพิธาไปเขามีทั้งชัยธวัฒน์ก็ไปหมดเลยเขามีคนสำคัญเขาไปหมดเพราะฉะนั้นภาพที่เราจะเห็นคือพรรคประชาชนพูดเรื่องนโยบายเยอะแล้วเราก็จะคิดว่ากำนันตุ้ยอาจจะไม่ได้พูดเรื่องนโยบายแล้วเราก็เลยจะสรุปว่าเห็นไหมล่ะมันแปลว่าการพูดเรื่องนโยบายเนี่ยมันไม่พอใช่ไหมครับแต่จริงๆผมว่ามันอาจจะไม่ใช่ตรงนั้นก็ได้ไงผมว่าต้องไปดูครับคือผมว่าเวลาพูดเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นสิ่งต้องไปดูสุดคือคะแนนระดับเขตเนี่ยเป็นยังไงอำเภอระดับอำเภอเนี่ยเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่จะบอกได้มากที่สุดส่วนเรื่องพูดนโยบายอาจจะไม่มีผลเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เพราะว่าก็ต้องพูดด้วยเหมือนกันว่าแล้วการที่พรรคประชาชนซึ่งไม่มีหัวคะแนนเลยไม่ได้ใช้ตังค์เลยสักบาทเนี่ยได้คะแนนเพิ่มขึ้นมา 100,000 ในการหาเสียงเพียง40วันเนี่ยมันมาจากอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องนโยบายใช่ไหมครับมันตีความได้2แบบนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าการพูดเรื่องนโยบายเนี่ยยังไงก็มีผลนะครับแต่ว่าปัญหาของผู้สมัคร
หน้าใหม่นะครับอย่างพรรคประชาชนก็คือจะไปช่วงชิงคะแนนนิยมกับคนของนายกอบจคนเก่าที่ก็มีเครือข่ายฝังตัวอยู่ได้อย่างไรอย่าลืมว่ากำนันตุ้ยเป็นกำนันที่มีทรัพย์สินทั้งหมด800ล้านนะครับครับไม่ธรรมดานะครับแกไม่ใช่กำนันประเภทแบบกำนันแบบในหนังไทยแบบชนบทนะครับแกเป็นกำนันที่มีทรัพย์สินที่ยื่นกับปปช800ล้านแล้วภรรยาก็เป็นส.ส.ภรรยาเป็นส.ส.บุญยิ่งใช่แล้ววันที่แกจะไปรวมไทยสร้างชาติพลเอกประวิตรปกติไปไหนด้วยรถเข็นต้องนั่งรถจากกรุงเทพไปหาแกเพราะฉะนั้นนั่นคือคนที่พรรคประชาชนเขาสู้ด้วยคนที่มีทรัพย์สินอย่างเป็นทางการ800ล้านคนที่พลเอกประวิตรพอรู้ว่าย้ายพรรคต้องไปหาทันทีครับ2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นคนแบบนี้เขามีกำนันคนอื่นในพื้นที่แบ็กอัพเขาอยู่ขนาดไหนสจอีกนะสจอีกขนาดไหนนั่นแหละคือสิ่งที่พรรคประชาชนเจอนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ในที่สุดถ้าจะเล่นสนามนายกอบจก็ต้องฝ่าด่านนั้นก่อนที่จะมีการเลือกนายกอบจถึงมีการดีเบตเป็นการภายในในบรรดาทีมติ้งแต่งของพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกลครับว่าตกลงรอบนี้ประชาชนหรือพรรคก้าวไกลควรจะโฟกัสที่นายกอบจก่อนหรือนายกเทศมนตรีก่อนเพราะถ้าเป็นนายกอบจมันคือทั้งจังหวัดมันใหญ่นะครับพอมันใหญ่เนี่ยคุณต้องปะทะกับคนที่เขาเป็นเจ้าถิ่นหลายบ้านพื้นที่ห่างไกลเนี่ยมันมีหลายบ้านมีหลายซุ้ม1จังหวัดสมมติไม่ใช่จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดไหนก็ได้นะครับสมมติมีกำนันตุ้ยลงราชบุรีผมสมมติอีกพื้นที่นึงเป็นกำนันตุ ลงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งก็ได้จังหวัดอ่างบุรีนะครับจังหวัดนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวหาว่าไปว่าจังหวัดอ่างบุรีนะครับกำนันตุลงนะครับแล้วกำนันตุมีเพื่อนที่เป็นเครือข่ายกำนันตุด้วยกันเนี่ยเป็นกำนันเต้กำนันตุ๋ยกำนันแต๊กกำนันต๊อกกำนันตู่คุณตอเลยเนี่ยห้าคนเนี่ยในทุก5อำเภอกำนันมีเครือข่ายหมดเนี่ยกำนันชื่ออะไรมันตุ๊กกำนันตุ๊กก็บอกกำนันแค่ต่อที่เหลือนี่ครับว่าเฮ้ยคราวนี้กูลงคนเดียวมึงช่วยกูนะอำเภอนี้มึงหามาให้ได้50,000ได้ไหม5,000ได้ไหมซึ่งเขาก็จะระดมกันแบบนี้ความมีเครือข่ายใช่ครับแต่ถ้าไปเลือกลงนายกเทศมนตรีอันนั้นคือเขตเมืองมันกระชับเข้ามามันกระชับเข้ามาเพราะฉะนั้นพอกระชับเข้ามาเราจะสังเกตว่าพื้นที่ที่เป็นเขตเมืองเนี่ยบทบาทของคนแบบกำนันมันจะน้อยเหลือแต่สท.ใช่ใช่ไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก้าวไกลเขาเลือกการลงนายกอบจ.ซึ่งในแง่ของการสร้างแบรนด์เขามันก็ถูกแต่ว่ามันก็คือเป็นการเซตโจทย์ยากให้กับตัวเองครับอาจารย์แต่ว่าพอสัญญาณสนามแรกของประชาชนเนี่ยมันออกมาแบบนี้เนี่ยหลายคนก็เริ่มมองไปถึงสนามหน้าแล้วนะครับ15นี้แม้ว่าอาจจะใหญ่กว่าเป็นสนามสสแต่อย่างที่บอกมันเป็นเลือกตั้งซ่อมแล้วอยู่ในกระแสเดียวกันนะครับ20แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไม่ใช่22 15นี้ที่โลกแล้วก็ปลายปีมีอะไรเชียงใหม่ภูเก็ตมาอีกพึบพับเลยมันเป็นสัญญาณที่ส่งไปถึงไหมผมว่ามันก็อาจจะส่งในแง่ความฮึกเหิมของคนทำงานแน่นอนว่าถ้าชนะราชบุรีคือคนเราเนี่ยถ้าเปิดตัวครั้งแรกชนะใครๆก็ชอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอเปิดตัวครั้งแรกไม่ชนะเนี่ยความฮึกเหิมมันก็มีเป็นน้อยลงเป็นธรรมดานะครับแต่ผมคิดว่าก็ต้องกลับมาตั้งหลักนะครับว่าแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันนะครับคือที่ผ่านมาทุกคนไปคิดว่าพรรคประชาชนจะต้องชนะตลอดซึ่งความเป็นจริงมันไม่มีหรอกนะครับผมยกตัวอย่างง่ายคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนนึงที่คิดว่าตัวเองชอบจะชนะตลอดในการเลือกตั้งทุกครั้งแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าครั้งแรกที่คุณทักษิณลงเลือกตั้งคุณทักษิณสอบตกนะครับคุณทักษิณเคยลงสมาชิกสภาร่างมือที่เชียงใหม่ปี40คนเชียงใหม่ไม่เลือกนะครับคุณทักษิณซึ่งปัจจุบันเป็นพ่อคุณแพทองธารเนี่ยใครๆก็คิดว่าทักษิณทำอะไรก็ชนะตลอดเนี่ยเลือกตั้งครั้งแรกที่เชียงใหม่เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญคนเชียงใหม่ไม่เลือกนะครับคุณทักษิณถึงเบนเข็มมาลงส.ส.มาอะไรแทนนะครับแล้วรอบที่แล้วคุณทักษิณก็แพ้ก้าวไกลไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเข้าใจว่าประชาชนจะต้องชนะตลอดเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับแล้วมันอาจจะเป็นความเข้าใจที่ทำให้ประชาชนอาจจะกดดันตัวเองด้วยนะใครๆก็คิดว่ามึงต้องชนะมึงต้องชนะทั้งที่การเลือกตั้งส.ส.การเลือกตั้งอบจ.เนี่ยเงื่อนไขต่างกันเยอะนะผมว่าเรื่องเลือกตั้งอบจ.ราชบุรีกับพิษณุโลกเขตหนึ่งนี่ก็คือคนละเงื่อนไขกันเทียบไม่ได้ก็คนละเรื่องกันเลยนะครับพื้นที่เล็กกว่าแล้วเป็นพื้นที่ที่พรรคประชาชนมีส.ส.ขณะที่พื้นที่ราชบุรีไม่มีส.ส.ไม่มีอะไรเลยแล้วต้องชนกับกำนันที่มีเงิน800ล้านแล้วใหญ่จนพลเอกประวิตรต้องสมสารไปหา2ครั้งนะครับสงอกสงแงขึ้นรถเข็นขึ้นอะไรไปหา2ครั้งนะครับมีกำนันกี่คนใหญ่ขนาดนี้ครับแล้วก็ประชาชนชนกับคนแบบนี้ครับก็ถือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยโอกาสถ้ามองในมุมมองว่าจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันแสดงว่าโอกาสของฝั่งพิษณุโลกเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้มากกว่าผมว่าเงื่อนไขต่างกันนะครับแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่พื้นที่เขตหนึ่งพิษณุโลกเนี่ยคนไม่เลือกเพื่อไทยมานานมากนะครับนานจนผมคิดว่าผมจำแทบไม่ได้แล้วว่า
ก่อนที่จะมาเลือกปฏิพัฒน์สันติบรรดาหรือหมออ๋องก็เป็นพื้นที่ของหมอวรงผมไม่แน่ใจว่าเขตหนึ่งหมอวรงหรือเปล่านะครับคือเพื่อไทยคนที่ลงชนกับหมออ๋องนี่คือน้องใหม่ซึ่งน้องใหม่ก็เป็นคนหนึ่งที่ผมจำชื่อจริงไม่ได้จำได้แต่ชื่อเล่นนะครับน้องใหม่เป็นลูกของน่าจะเป็นคุณสุคนชาลีคือหรือเปล่าถ้าจำผิดขอโทษด้วยนะครับแล้วก็น้องใหม่ก็สอบตกเหมือนกันแล้วก่อนน้องใหม่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเพื่อไทยส่งใครลงแต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ซึ่งความแตกต่างกับราชบุรีมีเยอะพอสมควรเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยแต่ว่าอย่างคุณปฏิพัฒน์เองแกโพสต์ Facebook ล่าสุดนะแกบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะแกบอกว่าการชนะเลือกตั้งซ่อมไม่ง่ายนะครับไม่มีเลือกตั้งนอกเขตใช่ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้านักการเมืองอื่นๆนายกสจสทเครือข่ายอสมหัวคะแนนจัดเต็มคลังแสงรวมคะแนนกันอำนาจรัฐเพราะฉะนั้นเราต้องทำเต็มที่เพื่อชนะใจประชาชนชาวเขต1ให้ได้รณรงค์ให้ดีเดินให้หนักเสนอนโยบายให้ชัดเจนและต้องขอแรงผู้สนับสนุนอดีตพรรคก้าวไกลทุกท่านที่อยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศให้กลับมาเลือกตั้งในวันที่15กันยายนนี้ครับและผู้สนับสนุนทุกท่านช่วยกันเป็นหัวคะแนนธรรมชาติรณรงค์ทุกช่องทางครับสุดท้ายคือวัดกันที่คุณภาพตัวผู้สมัครส.ส.เขตของเรานี่คุณหมออ๋องก็เพิ่งโพสต์ไปเมื่อสักครู่นี้อันนี้ก็คือปัจจัยคือผมว่าเราก็ต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้นะครับเรื่องของการที่การเลือกตั้งนายกอบจหรือการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรทำไมทำไม่ได้ก็คือแบบทำไมการเลือกตั้งระดับประเทศทำได้ใช่ไหมครับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรหรือการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือการเลือกตั้งนอกเขตเนี่ยนะครับถ้าคนไหนเขาอยู่ในเขตซึ่งมีการเลือกตั้งเขาก็ต้องได้ใช้สิทธิ์เขาดิไม่อย่างนั้นมันก็กลายเป็นคนราชบุรีจำนวนมากที่อยู่นอกเขตราชบุรีนะครับหรือไม่มีโอกาสจะไปเลือกตั้งที่ราชบุรีได้เนี่ยเขาก็เสียสิทธิ์ในการเลือกนายกอบจหรือคนพิษณุโลกก็เช่นเดียวกันคืออันนี้เป็นปัญหาการบริหารการเลือกตั้งที่ห่วยของประเทศนี้นะครับที่แบบถ้ามีการเลือกตั้งล่วงหน้าเอ้ยถ้ามีการเลือกตั้งซ่อมแล้วหรือถ้ามีการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยไม่มีล่วงหน้าไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ให้มีการเลือกตั้งนอกเขตคำถามคือทำไมต้องเป็นแบบนั้นมันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนมากกว่ากันเลยครับพูดจริงถ้าคุณเลือกตั้งระดับประเทศได้เนี่ยแล้วคุณมีการเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกตั้งนอกเขตได้เลือกตั้งระดับนายกอบจหรือเลือกตั้งซ่อมเนี่ยมันง่ายกว่าเยอะด้วยซ้ำเพราะคนมันน้อยกว่าใช่ไหมครับคือปัญหานี้มันไม่ควรจะเกิดเลยนะครับกกต.เองก็ต้องหาทางแก้ปัญหาดีได้แล้วครับครับครับทีนี้อย่างที่บอกครับว่าพอจะมีการเลือกตั้งพิษณุโลกเนี่ยแล้วก็เป็นการเลือกตั้งแบบอะไรซ่อมที่เขตมันเล็กลงหลายคนก็มองถึงโอกาสที่มันอาจจะดูได้มากขึ้นในการที่จะชนะแต่ก็คนก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยปรากฏการที่ราชบุรีมันก็จะส่งผลจากนี้ไปนะว่าสุดท้ายบ้านใหญ่เขาจะใช้วิธีการนี้ใช่ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ก้าวไกลกับประชาชนต้องกังวลเขาต้องจับมือกันเพราะเขาเห็นแล้วว่าถ้าเขาลงเดี่ยวเขาไม่รอดแต่ถ้าเขาจับมือกันแข็งแรงเมื่อไหร่เขาเอาประชาชนลงใช่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 ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองด้วยเหมือนกันนะครับว่าโดยเบื้องต้นเขาจะเล่นสูตรนี้แน่แต่พอไปถึงการเลือกตั้งส.ส.ทั่วประเทศเนี่ยถามว่าเขาจะเล่นไหมเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้เหมือนกันนะแล้วคุณทักษิณเนี่ยในการกลับมาทำเพื่อไทยรอบนี้เนี่ยสูตรคุณทักษิณคือดึงทุกฝ่ายกลับไปอยู่เพื่อไทยอยู่แล้วบ้านเดียวกันนะครับทุกคนที่เป็นบ้านใหญ่เนี่ยจะต้องถูกดูดกลับไปอยู่เพื่อไทยสูตรนี้คุณทักษิณเคยใช้ในการเลือกตั้งมาแล้วหลายพื้นที่ในการเลือกตั้งปี66เราจะเห็นว่าอย่างเคสที่ลำปางมีบ้านใหญ่2บ้านบ้านที่1คือบ้านจันทสุรินทร์นะครับบ้านที่2ก็คือบ้านของคุณอะไรนะลืมแล้วนะลืมแล้วคือผมต้องเซิร์ชอีกอาจารย์เขตอะไรที่แกเป็นรัฐมนตรีแล้วสนิทกับคุณทักษิณที่คุณทักษิณไปเชียงใหม่แล้วบอกว่าคนนี้เจ๋งที่สุดเยี่ยมที่สุดนะปาโรดนะปาโรดไพโรดโลสุนทรโอเคพอจำเป็นชื่ออย่างเงี้ยจำแต่ชื่ออย่างเงี้ยจำแต่ชื่อเล่นเนี่ยน้องใหม่ปาโรดเยี่ยมไพโรดโลสุนทรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลำปางเนี่ยเป็นตัวอย่างคุณทักษิณแกเป็นคนใช้สูตรนี้ตลอดคือลำปางเนี่ยมันเมื่อก่อนมันแข่งกัน2บ้านตระกูลโลสุนทรไพโรจน์โลสุนทรเคยเป็นรัฐมนตรีหลายสมัยนะครับกับอีกตระกูลนึงคือตระกูลจันทรสุรินทร์คุณทักษิณก็ในการเลือกตั้งปี6แกเอา2บ้านเนี่ยมารวมกันแล้วแกคิดว่าแกจะยึดทั้งลำปางได้มันสูตรคุณทักษิณเป็นสูตรนี้เอาบ้านใหญ่มาอยู่ใต้เพื่อไทยนะครับให้อยู่ในเพื่อไทยให้หมดหรือถ้าอยู่ในเพื่อไทยไม่ได้ก็อยู่ในพรรคสาขาของเพื่อไทยเหมือนกับที่กับทำกับพรรคประชาชาติอย่างนี้เนี่ยคือสไตล์คุณทักษิณเพราะฉะนั้นโจทย์นี้ก้าวไกลหรือประชาชนก็ต้องหาทางแก้เกมการหัวหรือเกมการลุมเนี่ยมาแน่แต่พอเลือกตั้งสสมันจะยากนิดหน่อยเพราะว่าคนอยากเป็นสสสมมติ1อำเภอมี3บ้านใหญ่แต่ตอนเลือกตั้งถ้าให้รวมอยู่ภายใต้เพื่อไทยเนี่ยมันจะตีกันเองใช่เพราะฉะนั้นถึงตอนนั้นเนี่ยมันจะไม่ง่าย
ก็ต้องเคลียร์กันนะต้องเคลียร์กันใจกันหนักเลยเคลียร์ใจแล้วก็จ่ายตังค์กันหนักคือถ้าคุณไม่ให้บ้านที่2บ้านที่2บ้านที่3ลงคุณก็ต้องจ่ายเขาหนักไงจะให้อะไรชดเชยเขาจะให้อะไรชดเชยเขาเช่นถ้าเขาคุณให้บ้าน1ลงสสแล้วบอกบ้าน2บ้าน3จะแข่งคุณก็อาจจะต้องดีว่าอย่างงั้นถ้ามีเลือกตั้งนายกอบจบ้าน1ไม่แข่งแต่ยกนายกอบจให้บ้าน2มันก็จะกลับไปสู่การเมืองแบบหัวกันนะครับโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปอาจารย์พี่ชายเนี่ยนิดนึงอาจารย์ศิโรจน์ครับมีท่านนึงเค้าแต่งกลอนให้การเลือกตั้งที่ราชบุรีไม่ว่าไม่ได้นะต้องไม่บอกไม่ได้คุณอดิศรเพียงเกตฮะเขาไล่บทกลอนมาอีกแล้วฮะถึงพรรคประชาชนนะครับเขาบอกส้มจืดจางหายมาลายสีที่เมืองราชบุรีสีสยามไม่เหลือแล้วศรัทธาสง่างามจะเหลือนามให้เรียกขานหรือไม่เอ่ยครับปรากฏพอแกแต่งเสร็จเนี่ยคุณเชตวันครับนะคุณเชตวันพรรคประชาชนปทุมธานีก็ร่ายบทกลอนตอบกลับนะครับส้มคือสู้เพื่อสร้างรุ่งสางใหม่แพ้เพื่อสะสมชัยชนะในสนามหน้าเลือกเดินอย่างสง่างามเพื่อประชาตั้งตรงเชิดหน้าไม่อายฟ้าดินครับนี่ก็นึกว่าจะนี่นะแกก็มานะครับคุณอดิศรก็มาคุณเชตวันก็ตอบกลับเลยนี่คุณเอ๊ะผมสงสัยการเลือกตั้งครั้งนี้นี่เพื่อไทยส่งใครลงด้วยไหมครับราชบุรีเพื่อไทยไม่ได้ส่งใครไม่มีนะแล้วคุณเอกสารมายุ่งทำไมครับนั่นเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาอารมณ์กวีฮะคือถ้าเป็นพลังประชารัฐแต่งกรนี่ผมไม่ว่าอะไรเลยนะครับเพราะว่าเขาชนะเขาอาจจะอยากทับถมแต่คุณอดิศรมาเกี่ยวอะไรด้วยครับอยากแต่งก็อยากแต่งแม้ถ้าอย่างนี้น่าจะไปช่วยหาเสียงที่ราชบุรีเลยนะครับถ้าอินขนาดนี้นี่ต้องรอดูนะเดี๋ยวอาจจะแต่งกรรอตั้งแต่พิโลกเลยนะเอาคุณอดิศรไปช่วยหาเสียงเลยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเพื่อไทยเอาคุณอดิศรไปภูเก็ตเอาอดิศรไปช่วยหาเสียงทุกพื้นที่ครับพรรครัฐบาลส่งใครลงอดิศรช่วยหาเสียงให้หมดเพราะชอบแต่งกรรแต่งกรให้แต่งกรให้ทุกคนนะครับรวมไทยสร้างชาติจะส่งใครที่ภูเก็ตบอกอดิศรเดี๋ยวอดิศรเคลียร์ให้หมดแกอินอะไรก็ตามที่ตรงข้ามก้าวไกลอดิศรเอาเป็นว่าถ้าอยู่ฝั่งรัฐบาลเนี่ยอินรับแต่งอะไรได้สามประชาชนตอนนี้อดิศรอินมาเลยทุกพักส่งมาเดี๋ยวจัดให้นะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มติชน TV ด้วยนะครับ